ากจะถามบุคคลทั่วๆไปที่พอจะรู้จักคณิตศาสตร์มาบ้างว่ารายชื่อของนักคณิตศาสตร์ท่านใดที่คุ้นหูมากที่สุดเชื่อได้เลยนะครับว่าในลำดับต้นๆคงจะปรากฏรายชื่อของพีทาโกรัสแห่งซามอสและผลงานชิ้นที่โดดเด่นและสำคัญของนักคณิตศาสตร์ผู้นี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆของรูปสามเหลี่ยมทั้งความยาวด้านและขนาดของมุมอย่างเช่นที่พีทาโกรัสศึกษานี้เรียกว่าวิชาตรีโกณมิติโดยศัพท์มูลวิทยาแล้วตรีโกณมิติหรือ trigonometry มาจากการรวมของคำ3คำคือตรีหรือไตรซึ่งแปลว่า3โกณหรือกอนซึ่งแปลว่ามุมหรือเหลี่ยมและมิติหรือเมทริกซึ่งแปลว่าการวัดซึ่งรวมความทั้ง3คำได้ว่าการวัดรูปสามเหลี่ยมหรือวิชาที่ว่าด้วยการวัดรูปสามเหลี่ยมนั่นเองมนุษย์เรารู้จักนำวิชาตรีโกณมิติมาใช้งานตั้งแต่สมัยโบราณย้อนไปได้ไกลกว่า 4,000 ปีล่วงมาแล้วและจวบจนปัจจุบันที่วิชาตรีโกณมิติก็ยังมีบทบาทแทรกอยู่ในแทบจะทุกสาขาวิชาศัพท์ศิลปะวิทยาของมนุษยชาติที่สั่งสมสืบต่อกันมาอาทิดาราศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์เหล่านี้ล้วนแต่มีความรู้ทางตรีโกณมิติเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญทั้งสิ้นร่องรอยการสร้างและใช้ความรู้ทางตรีโกณมิติปรากฏเด่นชัดอยู่ในแหล่งอารยธรรมต่างๆเช่นในอารยธรรมอียิปต์ความเจริญของวิชาตรีโกณมิติสะท้อนผ่านการนำความรู้ไปใช้ในการสร้างพีระมิดหรือหลักฐานจากอาร์เมสพาพิรัสเอกสารโบราณที่กล่าวถึงโคแทนเจนของมุมระหว่างเส้นสูงเอียงและฐานในอารยธรรมบาบิโลนพบการประดิษฐ์เครื่องมือวัดมุมและการนำความรู้ตรีโกณมิติไปใช้ในการสร้างปฏิทินและการศึกษาดาราศาสตร์นอกจากนี้ยังพบการบันทึกที่อาจจะเป็นตารางค่าเซกแคนในจารึกอักษรคูนิฟอร์มบนแผ่นดินเหนียวพลิมตัน322ในอารยธรรมกรีกมีการสร้างนาฬิกาแดดโดยอาศัยแนวคิดจากชาวอียิปต์และบาบิโลนซึ่งเบื้องหลังของการสร้างนาฬิกาแดดนี้มีการนำความรู้ทางตรีโกณมิติเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากนี้ตรีโกณมิติยังปรากฏอยู่ในภูมิรู้ของทาเลสแห่งมิเลตุสที่ใช้เงาเพื่อคำนวณความสูงของวัตถุที่ไม่สามารถวัดความสูงได้โดยตรงเช่นพีระมิดการนำความรู้ไปใช้ในลักษณะนี้กล่าวคือการวัดระยะทางความสูงความลึกยังพบได้ในอารยธรรมจีนอีกด้วยในอารยธรรมฮินดูงานทางตรีโกณมิติได้รับอิทธิพลจากงานของชาวกรีกและดูจะให้ความสำคัญเป็นในเรื่องของตารางคอร์ดและตารางครึ่งคอร์ดบนวงกลมที่มีรัศมี1หน่วยซึ่งนับเป็นรากฐานของการหาค่าทรายในอารยธรรมอาหรับส่วนใหญ่เน้นการใช้ตรีโกณมิติเพื่องานทางด้านดาราศาสตร์โดยพบการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อใช้คำนวณระยะห่างของดวงดาวนักคณิตศาสตร์ชาวอาหรับยังนิยมสร้างตารางตรีโกณมิติต่างๆเช่นตารางแทนเจนต์ตารางโคแทนเจนต์และยังเป็นผู้ค้นพบเอกลักษณ์ตรีโกณมิติทฤษฎีบทรวมถึงการจัดระบบและพิสูจน์เอกลักษณ์และทฤษฎีบทเหล่านั้นอีกด้วยองค์ความรู้ทางด้านตรีโกณมิติที่เกิดขึ้นตามแหล่งอารยธรรมต่างๆทั่วโลกได้ผ่านการรังสรรค์ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงเพื่อใช้ในการตอบคำถามต่างๆทั้งที่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นการหาความกว้างของแม่น้ำการหาความสูงของภูเขาที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรงหรืออาจจะเป็นคำถามที่ท้าทายมนุษย์ตัวกระจ้อยเหมือนดังที่เอเรโทสเทเนส
ได้เคยฝากผลงานไว้ในการวัดความยาวเส้นรอบวงของโลกมาแล้วราว300ปีก่อนคริสตกาลเอราโทสเทนเนสแห่งไซรีนบรรณารักษ์แห่งห้องสมุดอเล็กซานเดียและนักปราชญ์ผู้เป็นมิตรรักของอะคิมิดิสได้อาจหารที่จะคำนวณความยาวเส้นรอบวงของโลกตั้งแต่ในยุคที่ยังเต็มไปด้วยผู้คนที่เชื่ออย่างสนิทใจว่าโลกแบนเอราโทสเทนเนสสังเกตว่าในวันคริสมายันซึ่งเป็นวันที่ช่วงเวลากลางวันจะยาวนานมากกว่าช่วงเวลากลางคืนที่สุดในรอบปีและดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับโลกที่เส้น Tropic of Cancer และในตอนเที่ยงของวันนั้นเองขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังทอดทองเงาทำให้เกิดเป็นภาพสะท้อนเต็มดวงกลางบ่อน้ำที่เมืองไซรีนห่างออกไปทางเหนืออีกราว480ไมล์ณเมืองอเล็กซานเดรียดวงอาทิตย์ดวงเดิมนั้นกลับแผดแสงเป็นเส้นตรงทำมุม7องศา12ลิปดากับเสาหินจากสมมติฐานที่แสงเดินทางเป็นเส้นตรงและความรู้ทางเรขาคณิตทำให้ทราบว่ามุมแย้งณตำแหน่งศูนย์กลางของโลกก็ย่อมมีขนาด7องศา12ลิปดาด้วยเช่นกันและด้วยความรู้ทางพีชคณิตพื้นฐานเอราโทสเทเนสสามารถคำนวณได้ว่าเมื่อขนาดของมุม7องศา12ลิปดารองรับส่วนโค้งยาว 5,000 สเตเดียหรือประมาณ 787.5 กิโลเมตรก็ย่อมทำให้มุมขนาด360องศารองรับส่วนโค้งที่เป็นเส้นรอบวงของโลกยาว 252,000 สเตเดียหรือประมาณ 39,690 กิโลเมตรซึ่งคลาดเคลื่อนจากการคำนวณในปัจจุบันไม่ถึง 2%การพัฒนาของตรีโกณมิติจากการศึกษาอัตราส่วนและความสัมพันธ์ของความยาวด้านและขนาดของมุมมาสู่การพิจารณาตรีโกณมิติในฐานะของฟังก์ชันบนวงกลม1หน่วยหรือฟังก์ชันค่าจริงส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์อย่างมากและความรู้ที่เกิดขึ้นยังถูกนำไปใช้งานในศาสตร์หลายแขนงโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นความรู้ในการประมาณค่าของฟังก์ชันอื่นๆซึ่งหาความสัมพันธ์ได้ยากด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติพื้นฐานการแปลงสัญญาณเพื่อให้มีความต่อเนื่องและคมชัดโดยใช้อนุกรมของฟังก์ชันตรีโกณมิติพื้นฐานในการแปลงสัญญาณเช่นสัญญาณไฟฟ้าสัญญาณคลื่นวิทยุคลื่นเสียงสัญญาณภาพในคอมพิวเตอร์การแปลงสัญญาณโทรคมนาคมการแปลงสัญญาณที่ได้จากเครื่อง MRI รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในแผ่นดินไหววิทยาและรังสีวิทยา